สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปรอหรือทาวันอีกแล้วนะคะวันนี้ลิจะมาลองแป้งผสมรองพื้นของ Royal รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Infallible นะลิเคยทำแบบหลอดไว้แล้วนะคะเป็นเบอร์108อันนี้เนี่ยลิใช้ใกล้หมดแล้วใช้แล้วชอบมากถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะส่งมาให้6สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวอีก5สีจะขอแจกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะจะแจกให้5รางวัล นะคะเดี๋ยวลิจะขอสวอชสีให้ดูทั้ง6สีก่อนละกันเผื่อว่าใครอยากจะรู้ว่าเฉดสีเป็นประมาณไหนนะคะแต่อันนี้จริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ดีกว่านะเพราะว่ามันจะชัวร์กว่าการดูในคลิปอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็มีเฉดสีแตกต่างกันด้วยนะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้คือเบอร์100นะคะสว่างมากอุ้ยแต่เนื้อแป้งนุ่มมากเลยทุกคนเนื้อแป้งนุ่มแล้วก็เนียนละเอียดเลยนะคะอันนี้คือเบอร์100นะคะเป็นโทนเหลืองที่สว่างเลยสีนี้ลิคิดว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีผิวขาวนะคะคือเบอร์200นะคะเบอร์200เป็นโทนสีเหลืองนะคะอันนี้คือเบอร์300นะคะเบอร์300ก็จะเป็นโทนเหลืองเหมือนกันแล้วก็เข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้คือเบอร์400นะคะเบอร์400เป็นโทนเหลืองเหมือนกันนะแต่ดูสีแล้วดูกลืนไปกับสีแขนลิคเหมือนกันนะต่อมาเป็นเบอร์500นะคะก็จะเป็นโทนเหลืองเหมือนกันโหสีมันดูกลืนอ่ะมันดูกลืนไปกับผิวเลยนะทีนี้เราก็มาดูเบอร์600กันดีกว่านะคะเป็นสีเข้มสุดเลยเป็นเนื้อแป้งโทนเหลืองที่ละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วคือสีเนี้ยเข้มมากเบอร์600นะคะดูจากโทนสีแล้วคิดว่ารอดนะแป้งเขาจะมีกลิ่นด้วยนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ฉุนเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมาเลยนะคะอันนี้คือหน้าที่มีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดแล้วนะคะแต่ประมาณนี้นะคะอุ้ยสีนี้เข้มแบบรู้สึกว่าสีนี้น่าจะเข้มไปสำหรับสีผิวลิกนะคือถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยลิรู้สึกว่ามันออกไปทางเหลืองแต่ว่าพอลงบนผิวแล้วดูเป็นโทนแดงอะเหมือนผิวที่แบบอาบแดดมาบ่มแดดมานะคะเดี๋ยวขอลองเบอร์500แล้วกันนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวใช้พับอันเดิมแล้วกันนะคะอันนี้คือเบอร์500นะทับไปเลยเฮ้ยเบอร์500ดีกว่าเบอร์500ดูเป็นผิวที่แบบมีความออกเหลืองกว่าแล้วก็ทำให้ผิวมีความผ่องขึ้นนะคะแทบไม่ปกปิดอะไรเลยทุกคนคือยังคงเห็นรอยดำอยู่นะคะเป็นเนื้อที่แบบบางๆเบาๆเลยอะโอเคเลยนะคะแล้วก็ให้สัมผัสที่แบบเป็นเนื้อแมตต์เลยนะแมตต์แบบแมตต์สนิทเลยนะคะใครที่เป็นคนหน้ามันคิดว่าน่าจะชอบแป้งรุ่นนี้กันนะคะข้างนี้นะคะที่จะขอลงรองพื้นให้ดูก่อนแล้วก็ตามด้วยแป้งนะลิอยากจะดูผลลัพธ์ทั้งสองข้างว่าถ้าเกิดลงแค่แป้งอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงบ้างกับลงรองพื้นแล้วตามด้วยแป้งเนี่ยผิวเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับรองพื้นเนี่ยลิใช้เบอร์108นะคะอันนี้เป็นหลอดที่ใช้ตั้งแต่ทำคลิปรอบที่แล้วนะจะหมดแล้วอ่ะใช้แล้วชอบมากอ่ะก็ลงผิวไปเลยนะคะอันนี้ก็ลองให้ดูนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะซื้อทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนะคะคือลงรองพื้นในช่วงเช้าแล้วก็พกแป้งไว้เติมระหว่างวันอะไรอย่างนี้นะคะนี่ผิวหน้าดูเป็น2สีเลยนะคะข้างนี้จะดูผ่องกว่านะคะแล้วข้างนี้ลงแค่แป้งผิวที่ลงแป้งเนี่ยมันจะเป็นสีที่ดูพอดีกับผิวคอเลยแต่ว่าข้างที่ลงรองพื้นมันจะมีความผ่องขึ้นมาแล้วก็มีความเนียนในระดับนึงเลยนะคะใช้เบอร์500เหมือนเดิมนะคะนี่ก็กดทับผิวไปเลยโหนี่มันแมตต์แบบแมตต์มากเลยนะไม่มีความมันให้เห็นเลยใครที่เป็นคนผิวมันรีว่าชอบแน่นอนแป้งรุ่นนี้เดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนละกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แป้งฝุ่นโป่งแสงเซตใต้ตาเลยนะคะเพราะว่าใช้แค่แป้งเนี่ยมันก็ช่วยเซตใต้ตาได้แล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใครมีริ้วรอยใต้ตาเหมือนกันเนี่ยก็สามารถใช้แป้งอันนี้ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 4:37 นแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนค่ำๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าหลังจากผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยผิวหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้จะออกไปข้างนอกด้วยก็จะไปอย่างนี้แหละไปแบบว่าข้างนึงสีนึงข้างนึงสีนึงนะคะตอนนี้5:19แล้วก็ยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเห็นแสงธรรมชาติข้างนอกอยู่ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงรอถึงบ้านก่อนละกันแล้วจะมาอัปเดตตอนดึกๆนะคะมาดูผิวกันว่าเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ผิวมันมีความแมตต์แบบแมตต์มากทุกคน
กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาทุ่ม35นาทีแล้วจะมาอัปเดตหน้ากันหน่อยคือตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าข้างนี้ยังเหมือนเดิมนะคือสีเขาก็ยังพอดีกับคอเหมือนเดิมแต่ว่าข้างเนี้ยหน้ายังคงผ่องเหมือนเดิมเลยนะคะเอ้ยโอเคเลยนะเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงตอนดึกๆเลยแล้วกันนะคะจะมาสรุปกันอีกรอบนึงนะละครมาแล้วนะคะแต่ว่ามีความหิวส้มตำอีกแล้วช่วงนี้กินส้มตำทุกวันเลยทุกคนนี่เพิ่งตำเสร็จเมื่อกี้เลยมากินไหมวันนี้ใส่มะกอก2ลูกนะคะพริกประมาณ7เม็ดได้ไปเดี๋ยวเราไปดูละครกันดีกว่าไปตอนนี้เป็นเวลา 5:40 แล้วนะคะผ่านมาแล้ว7ชั่วโมงด้วยกันนะคะอันนี้คือหน้าที่ยังไม่ได้มีการซับหน้าแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งเพิ่มเลยนะทุกคนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะว่าข้างที่ทาแค่แป้งอย่างเดียวอ่ะสีมันดูดรอปลงนิดนึงนะคะแต่ว่าข้างเนี้ยรู้สึกว่าเขาก็ยังให้ความผ่องอยู่นะคะแล้วก็ผิวบริเวณเนี้ยยังคงความแมตต์อยู่นะคะแต่ว่าจะมีความมันบริเวณหน้าผากแถวนี้นิดหน่อยแล้วก็บริเวณหน้าแก้มตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงจมูกจะเห็นได้ชัดเลยว่าเนื้อแป้งกับรองพื้นหลุดหายไปแล้วนะคะมาเรามาซับความมันกันดีกว่ามาดูกันว่าข้างที่ลงแค่แป้งกับข้างลงรองพื้นกับแป้งเนี่ยความมันจะประมาณไหนนะคะจะซับข้างนี้ก่อนนะคะข้างนี้ลงแค่แป้งอย่างเดียวนะคะอันนี้คือข้างที่ลงแค่แป้งอย่างเดียวนะคะมาดูข้างนี้กันบ้างข้างนี้ลงรองพื้นแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะขอใส่บ้านแป๊บนึงพอซับความมันออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าผิวดูโอเคเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าบริเวณจมูกเนี่ยยังไงก็ต้องมีการเติมแป้งเพิ่มนะคะเพราะว่ามันหายไปแล้วทุกคนนะแล้วก็เนื้อแป้งรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเบลอรูขุมขนเท่าไหร่นะคะคือยังคงเห็นรูขุมขนเท่านี้ชัดเจนเลยซึ่งค่ายลงรองพื้นไปแล้วก็แป้งเนี่ยรู้สึกว่ารูขุมขนดูกระชับขึ้นมากกว่าข้างที่ไม่ลงรองพื้นนะคะคือถ้าเกิดใครที่แบบมีรูขุมขนกว้างก็แนะนำว่าให้ลงไพรเมอร์ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยรองพื้นแล้วก็ตามด้วยแป้งนะคะน่าจะดีขึ้นกว่าลงแบบอย่างเดียวอะไรงี้นะคะสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับแป้งของ L'Oreal รุ่นนี้นะคะก็ตัวลิกเองเนี่ยใช้เบอร์500แล้วรอดนะคะไม่เทาแล้วสีก็พอดีนะถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์600เนี่ยสีมันจะเข้มไปแล้วก็ออกไปทางโทนแดงถ้าเกิดว่าใครมีผิวแทนโทนแดงอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าใช้เบอร์600แต่ว่าถ้าเกิดใครมีผิวแทนโทนเหลืองแนะนำเป็นเบอร์500ดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ผิดโทนสีเนี่ยน่าจะดูหมองคล้ำแล้วก็ดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็แป้งรุ่นนี้เนี่ยจากที่ลิกลองมาวันนี้7ชั่วโมงนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นแป้งที่ทาแล้วเบาสบายผิวเนื้อมีความแมตต์แล้วก็รู้สึกก็ไม่หนักผิวหน้าเลยแต่ว่าพอผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าสีแป้งเขาแอบดรอปลงนิดนึงถ้าเกิดว่าใครซื้อมาอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้เพิ่มระดับความสว่างไปนิดนึงหรือว่าจะใช้รองพื้นที่มีสีสว่างกับผิวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตามด้วยแป้งดีกว่ามันน่าจะโอเคขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความปกปิดเนี่ยปกปิดได้น้อยมากถ้าเกิดว่าใครมีรอยดำชัดเจนเหมือนกันยังไงก็ต้องมีการใช้คอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยแป้งหรือไม่ถ้าเกิดใครที่มีผิวดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะลงแค่แป้งเดียวก็ได้นะคะหรือไม่ก็เหมาะกับการเอาไว้เติมหน้าระหว่างวันด้วยเพราะว่าเรียกว่าเขาช่วยคุมมันได้ค่อนข้างจะนานเพราะว่าแป้งรุ่นนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีผิวผสมถึงผิวมันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีผิวหน้าแห้งมากอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเนื้อเขามีความแมตต์แบบแมตไปเลยนะคะใครที่มีผิวหน้ามันเนี่ยน่าจะชอบกันใครมีปัญหาหน้าชอบมันระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนหน้ามันมากก็ลองเอาเนี้ยไว้ใช้พกเติมระหว่างวันก็ได้เอาไว้ทัชอัพผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเติมให้ผิวมันดูเนียนขึ้นแล้วก็ดูมันน้อยลงอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้มาลองให้ดูแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีสีผิวคล้ายกันแล้วก็มีแบบสภาพผิวเหมือนกันอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองดูละกันเนาะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แป้งรุ่นนี้ของ L'Oreal แล้วเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อวาริกาตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็ลืมกด Subscribe ตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility.